รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชื่อรายการนี้ผู้ผลิตรายการไม่มีเจตนาในการนำเสนอคำไม่สุภาพหรือใช้คำหยาบคายโดยความหมายของชื่อรายการถ้าหอกพุ่งไปที่ไหนเราจะเที่ยวตามหอกไปจึงใช้ชื่อรายการว่า Here we go nowเอ้าเฮียเสิร์ตตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วสิคิดว่าจะนอนยาวกว่านี้อารมณ์เสียนี่คุณไปถ่าย MV เพลงอะไรน่ะอะไรผมรีบตื่นมาเพื่อจะดูวิวของบ้านศิลารีสอร์ทที่นี่สูตรโอโซนใช่บรรยากาศดีๆพอออกจากห้องพักปุ๊บจะเห็นวิวเป็นทุ่งหน้าแจ่มๆเปิดประตูห้องออกมาเลยนี่จะเป็นวิวแบบนี้เขาเรียงแนวยาวอย่างนี้เลยและตอนที่เปิดมีคนแว่วมาว่าคุณเปิดมาแบบทำไมชุดนอนด้วยชุดวันเกิดเลยไม่จริงฮะผมไม่ใส่อะไรคุณเสิร์ตคุณเปิดสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ตรงนี้เองสวัสดีครับครับเป็นไงเมื่อคืนนอนหลับสบายดีหลับสบายหลับสบายแล้ววิวดีบรรยากาศดีก่อนจะแอบถามคุณพงษ์ต่อสวัสดีคุณผู้ชมอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นอีกสัปดาห์ที่เราอยู่ที่ปราจีนบุรีกับบ้านศิลารีสอร์ทนะครับพี่พงษ์ครับถามเลยอันนี้เป็นวิวที่พี่จัดให้โดยเฉพาะวิวระดับพรีเมียมมายังไงนี่พี่วิวนี้จัดให้คุณเสิร์ตโดยเฉพาะเลยเอางี้ดีกว่าเนี่ยแล้วก็อยู่ที่นี่อีสดาแล้วกับรายการเที่ยวหาหอกครับเดี๋ยวให้พี่พงษ์พาทัวร์ดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของห้องพักต่างๆดีๆๆให้บริการของบ้านศิลารีสอร์ทครับครับได้ไปเลยซ้ายมือนี้เป็นบ้านเดี่ยวฮะครับเป็นบ้านเดี่ยวชื่อว่าบ้านศิลาคูนพี่ศิลาคูนครับที่เราพักที่เห็นวิวแบบนี้แหละคือบ้านเดี่ยวฝั่งนี้มีชื่อว่ามีศิลาคูนศิลาคูนแล้วก็หลังถัดไปก็จะเป็นศิลาบวกศิลาลบศิลาหารไม่ใช่เป็นศิลาเงินเป็นชื่อของอะไรศิลาศิลาเงินศิลาทองเป็นชื่อของที่มาของบ้านศิลาเป็นศิลาคือหินนะฮะใช่ใช่ใช่จะเอาบ้านหินก็แข็งไปนิดนึงก็เลยเอาเป็นศิลาครับบ้านเดี่ยวตอนนี้มี4หลังเดิมทีจะทำเป็นสโตให้แม่บ้านก็เลยห้องพักไม่พอก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นบ้านแฟมิลี่พักรวมนะฮะมี9เตียงครับมีทั้งหมด9เตียง9เตียงอยู่ได้เต็มที่เลยกี่คนเต็มที่ก็ได้ถึง15-16 คนอันนี้ราคาไม่รวมอาหารเช้าราคา 3,000 บาทต่อคืน 3,000 บาทคุ้มนะถูกอาหาร19 20ไปเราเห็นอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเป็นมีอยู่2อาคารฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปอาคารแรกนี่เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นนี่โมเดิร์นมีห้องครับโมเดิร์นนี่มีอยู่5ห้องครับ5ห้องครับ5ห้องนี่จะเป็นลักษณะเป็นบ้านเตียงเดี่ยวครับก็มีระเบียงหน้าบ้านนะฮะมีลานจอดรถด้านหน้าสามารถนั่งมิทติ้งได้เย็นเย็นจัดโต๊ะนั่งปิ้งย่างได้หรือถ้าเป็นบรรยากาศก็คือในห้องเนี่ยเก็บสัมภาระมานอนข้างนอกก็ได้อ๋อแล้วแต่คุณเสิร์ตเลยได้ตามอัธยาศัยเอาแล้วราคานิดนึงราคานิดโมเดิร์นกับไม่โมเดิร์นนี่ต่างกันไหมคือโมเดิร์นเนี่ยเราสร้างทีหลังแล้วก็ทีหลังของอาคารโน้นพวกจะสร้างเสร็จได้ปีกับเศษนะฮะครับราคาต่อห้องนะฮะนอน2ท่านราคา950บาทพออาหารเช้า2ทีครับไม่แพงเลยแล้วก็ได้วิวดีๆด้วยแรกกับที่คุณเสิร์ตนอนข้างหน้าบรรยากาศดีๆคุ้มมากคุ้มมากโอ้ยให้ผมไปนอนเฝ้ารถเหรอนะด้านหน้าอีกจุดนึงครับอันนั้นเป็นคันที่คาร์บอยอย่างนี้คาร์บอยก็มีก็คือมีที่จอดม้าด้านนอกใช่เฮ้ยคาร์บอยไงขี่ม้ามานอนที่นี่เลยคุณจะขี่ม้ามาเหรอไม่ใช่เป็นคันที่คาร์บอยครับคุณถามมีคนชอบครับเขาเป็นคาร์บอยครับชอบอยู่บ้างนิดหน่อยก็ตอนแรกก็ทำเป็นคันทรีก็ไม่ถึงกับคันที่เลยฮะแต่ว่าด้านบนคันหลังฮะการแต่งข้างในก็นิดๆมีไม้โอ๊กผสมกับเตียงกับหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งตู้ด้วยมันก็จะออกสไตล์ถ้าใครมีแซ่เราเอาแซ่มาเพิ่มว่าอาจจะใช้ในพิธีมากับคนที่มาด้วยกันราคาห้องนี้นะฮะคันที่คาร์บอยเนี่ยผมเปิดมา6ปีเต็ม 99% ฮะถ้าไม่จองไม่ได้นอนครับคือแขก walk in อย่าได้หวังเลยก็จังหวะฮะถ้า walk in
ข้ามาช่วงพวกค่ำพวกค่ำหรือกลางวันก็ได้แต่ถ้ามาดึกๆอาจจะไม่มีแล้วราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาถูกครับราคารวมอาหารเช้า2ที่750บาทนี่ไงมีหน้าถึงเต็มตลอดใช่ครับฝากด้วยนะครับสำหรับที่พักของบ้านศิลานะฮะสำหรับท่านที่เดินทางผ่านมาเส้นทางนี้หรือว่าตั้งใจที่มาเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีก็สำรองที่พักหรือว่าติดต่อที่พักได้ที่เบอร์โทรตามนี้นะครับขึ้นข้างล่างนี้เลยตามนี้เลยนะครับติดต่อก็มาอ้าวแล้ววันนี้พี่พงษ์เดี๋ยวจะพาเราไปเที่ยวไหนกันบ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณเสริมกับคุณปึกไปพิสูจน์เนินพิศวงที่เขาอีโต้แล้วก็ไปชมวิวเนินพิศวงครับผมถนัดเลยเรื่องเนินเนี่ยเขาเกลียดคุณมากจากการพูดแล้วก็ดูจากสีหน้าคุณคำว่าเนินนี่น่ากลัวมากก็ผมชอบเล่นไงได้สไลเดอร์คุณจองเนินใช่ผมจองเขาอีโต้แล้วผมจองอีโต้ฟันครับพอลงจากเขาอีโต้เสร็จแล้วก็จะพาไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพรเวทคุณไม่แอดไม่ใช่ไม่ใช่โรงพยาบาลบ้าไปชมตึกฮะโบราณสถานสวยมากใช่ไหมครับครับสวยมากสบายเลยคนคุยไปก่อนนะครับไปไหนฮะผมไปที่โรงพยาบาลก่อนไปด้วยจุดชมวิวผาหินซ้อนนี่คาวิโต้เขามีที่มาครับเขาคือว่ารูปร่างเขาจะเหมือนอีโต้ต้องไปส่องหน่อยที่ญี่ปุ่นอ่ะมีเขาอิไตคุยแรงอ่ะเราจะเห็นเหมือนกับเป็นเนินลงไปเนินลงไปแต่พอลงมาปุ๊บปรากฏว่าเราเห็นว่ารถมันไหลขึ้นนี่คือตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศแบรนด์สมุนไพรต้องไว้ใจผมไม่ใช่ขอเสิร์ตขอเสิร์ตปูก้าปูก้าฟาร์มที่นี่นะมีกาแฟอร่อยอร่อยให้ทานแล้วก็ที่สำคัญมีสวนผักด้วยงงเหลือเกินซานตาเฟ่ยินดีต้อนรับค่ะสเต็กอบไก่นุ่มนุ่มคัดสรรและย่างสดระดับสเต็กพรีเมียมพร้อมซอสพริกไทยดำในราคาที่คุณต้องว้าวเพียง69บาทถึง25ตุลาคมนี้ซันตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีไปหาหอมสนับสนุนรายการโดยซันตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีมาถึงแล้วครับณจุดนี้คือจุดชมวิวผาหินซ้อนนี่พี่พงษ์แล้วก็พี่นัทของบ้านศิลารีสอร์ทเนี่ยพาเรามาแถวเขาอีโต้ใช่ใช่มั้ยเดี๋ยวผมจะต้องหาอีโต้มาสับคอคุณให้ได้ทำไม ไม่เขาอีโต้เขามีที่มาครับเขาคือว่ารูปร่างเขาจะเหมือนอีโต้คือมองไกลๆเหมือนใช่ไหมเออมันเหมือนมีอีโต้ไงเดี๋ยวต้องไปส่องซะหน่อยที่ญี่ปุ่นอ่ะมีเขาอีไตอุ้ยแรงอ่ะนี่ผมสังเกตเห็นทำไมจุดชมวิวผาหินซ้อนจุดชมวิวผาหินซ้อนเฮ้ยอ่านไม่ชัดเนี่ยจอจานหายจอจานไปไหนจอจานอยู่ร้านสเต็กอยู่ซานตาเฟ่ไงอ๋อซานตาเฟ่สเต็กเอาไว้ใส่สเต็กไงขอยืมจานไปก่อนถูกต้องโดยเฉพาะตอนนี้นะฮะกับซานตาเฟ่ของเรานะครับมีโปรด้วยโปรสเต็กไก่นุ่มๆฮะเป็นอกไก่แบบนุ่มๆนะแล้วก็เป็นโปรสเต็กสเต็กราคาปกติเนี่ย124บาทเหลือห้ามจ่ายให้จ่ายแค่69บาทให้ไวครับก่อน25ตุลาคมนี้นะครับกับสเต็กนะครับตอนนี้รู้สึกว่าพี่นัทไปแล้วแต่พี่พงษ์รอเราอยู่โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูจุดชมวิวงั้นเดี๋ยวตามพี่พงษ์ไปครับใจสู้ไหมเนี่ยสบายมาถึงขั้นนี้แล้วใช่นะพี่รอรถนะเฮ้ยนี่ตรงนี้มันจุดวัดใจอ๋อจุดวัดใจเหรอดูไหมพี่พงษ์เขาบอกว่าให้ถีบตัวจากตรงหินนี้ไปหินนั้นสบายๆโถโถโอ้เออถีบตัวชมวิวผาหินซ้อนนะฮะก็เป็นชะง่อนหินแล้วก็มีก้อนหินก้อนใหญ่เรียงๆซ้อนๆกันโดยธรรมชาตินะครับพี่ไม่ได้มาทำกันสองคนนะอย่าให้รู้นะว่าสองคนที่ทำธรรมชาติทำธรรมชาติทำธรรมชาติทำครับผมก็เป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาเขาอิโต้แล้วก็แวะชมวิวโอ้โหวิวตรงนี้มองลงไปสุดหูตานี่ฝั่งซ้ายพี่น่าบอกเป็นอะไรนะเมืองปาจีนเมืองปาจีนฝั่งซ้ายเมืองปาจีนครับผมฝั่งขวาเมืองนครนายกโอ้โหติดกันมาที่เดียวเห็น2จังหวัดเลยถูกต้องถ้าหันหลังนี่กรุงเทพมองไกลๆเห็นกรุงเทพมองยาวไปภูเก็ตนู่นโอ้ยมองการไกลมากลองไปยืนข้างหน้าฮะลมเผื่อลมจะเย็นได้ครับอากาศดีครับลงไปข้างล่างเลยไหมครับพี่เสิร์ตตายครับคุณตายเราก็จะมาพิสูจน์เนินพิศวงนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่ในรถเนี่ยเมื่อกี้อยู่ในรถเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับ
เป็นเนินลงไปเนินลงไปแต่พอลงมาปุ๊บปรากฏว่าเราเห็นว่ารถมันไหลขึ้นมาสำรวจจริงๆเนี่ยรถมันเหมือนอ้าวแล้วมันไหลย้อนขึ้นไปบนเนินได้ไงเออเนี่ยๆๆพี่พงอยู่รถละอันนี้นะไอ้พี่พงใส่กีว่างใช่มั้ยใช่ครับเนินพิศวงเนินพิศงงงงงวยงงงวยแต่ถ้าให้คุณเสิร์ชลองกลิ้งไปเนี่ยโทษฮะผมไม่ใช่ลูกกลิ้งหรือลอออนนะฮะเอางี้อยากจะมาพิสูจน์นะครับมาเองที่วนอุทยานเขาอิโต้จะมีเนินพิศวงจุดนึงให้คุณพิสูจน์ถูกต้องบอกว่าแค่นี้แหละจริงจุดนี้ห้ามพลาดไว้ก่อนเพิ่งสร้างเมื่อปี2558คือปีแล้วนะปีแล้วเองใช่มั้ยใช่ครับกลายเป็นจุดที่ใครที่มาเที่ยวน้ำตกเขาอิโต้เนี่ยจะต้องขึ้นมาตรงนี้เพื่อไหว้สักการะอันนี้ชื่อเลยใช่ครับชื่อยาวหน่อยยาวหน่อยแต่ว่าให้ผู้ชมนะฮะที่นี่เขาเรียกว่าพระพุทธทวารวดีศรีประจินสิรินธรโลกนาถใช่ครับซึ่งความหมายนะครับหรือว่าคำแปลก็คือพระพุทธที่รุ่งเรืองแห่งทวารวดีโอ้โหต้องบอกว่าความเป็นมาองค์พระเทพนะครับได้ทรงสถาปนาให้เป็นพระประจำเมืองของปราจีนบุรีด้วยปราจีนบุรีใครมาต้องไปไหว้ต้องแวะมานะใช่ใช่ใช่รับไปแผ่นทองโชคชะตาแผ่นทองโชคชะตาใช่ให้เขียนชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งของรางวัลได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการส่งถึงตัวเองด้วยเลยว่าคนที่คุณรักเนี่ยส่งความปรารถนาดีใช่พอเขียนเสร็จปุ๊บก็นำไปใส่ตรงพานี้เดี๋ยวเจ้าที่เนี่ยจะนำไปไว้อยู่ใต้ฐานองค์พระเป็นเพื่อความเป็นสิริมงคลใช่นะครับผมครับเพื่อนจอนคุณครับครับผมเราอิ่มบุญเรียบร้อยแล้วถูกต้องเดี๋ยวไปอิ่มอร่อยกันต่อดีกว่าอิ่มท้องกันต่อกับโปรสเต็กสเต็กที่ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีผมก็รอลุ้นอยู่ครับสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีซานตาเฟ่สเต็กชวนคุณหนูพักตำรามหันศากับผจญภัยสนุกสุดอลเวงเซอร์ไพรส์มาเต็มสต็อกบริการนกกระสาเบบี้เดลิเวอรี่โอ้ยเป็นสุดสุดเลยผมรอมาทั้งชีวิตของผมคูล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  very cool very cool tastes like flowers สต็อก22กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ซานตาเฟ่ยินดีต้อนรับค่ะสเต็กอกไก่นุ่มนุ่มคัดสรรและย่างสดระดับสเต็กพรีเมียมพร้อมซอสเอ็กไทดำในราคาที่คุณต้องว้าวเพียง69บาทถึง25ตุลาคมนี้ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีสนับสนุนบริการโดย True Star ผู้นำด้านมัลติวิตามินอันดับหนึ่งมาหาหอมาถึงแล้วอ้าวนี่โอ้นี่คือตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตั้งอยู่ในส่วนนี้เลยใช่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรโอ้โหถ้านึกถึงแบรนด์นี้ครับแบรนด์สมุนไพรต้องไว้ใจผมไม่ใช่หมอเสิร์ชหมอเสิร์ชหมอเสิร์ชคนละแบรนด์อันนี้ถึงชื่อนี้คุ้นเคยเนาะคุ้นเคยมากแล้วผมบอกว่าผมใช้แบรนด์นี้เยอะมากเดี๋ยวงี้ดีกว่าเราพูดไปเนี่ยเหมือนแบบคอมมิชบึกแอบไปถามท่านดีกว่าไปดูท่านรู้สึกเจ้าที่รออยู่เจ้าหน้าที่หรือเจ้าที่เจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ยต้องติดต่อคุณอุ๋มคุณอุ๋มเหรอนวดแผนไทยด้วยเขาจะนวดเท่าเมื่อยมากคุณอุ๋มไหนจากคุณอุ๋มไหมครับคุณอุ๋มไหมครับคุณรู้จักคุณอุ๋มไหมครับคุณอุ๋มอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอุ๋มนี่เชิญตรงนี้นิดนึงคุณอุ๋มที่บอกแพทย์เป็นแพทย์แผนไทยใช่ปวดหลังมากเลยคุณปวดหลังปวดครับผมเดี๋ยวพาไปตึกข้างๆใจเย็นๆใจเย็นอันนี้ให้คุณอุ๋มแนะนำตัวแนะนำก่อนค่ะชื่ออุ๋มนะคะนิชนาถุงเพชรนะคะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะประจำร้านยาไทยโพเงินนะคะโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรแล้วก็น้องๆก็ค่ะสวัสดีครับแล้วน้องเป็นแพทย์แผนไทยเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นน้องนิสิตนะคะจากมหาวิทยาลัยบุรพานะคะคณะการแพทย์แผนไทยภัยภูเบศรก็มาส่วนนี้ครับค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นร้านขายยาไทยโพเงินภัยภูเบศรโอสถนะคะซึ่งเป็นร้านยาไทยเก่าแก่แต่เดิมเนี่ยอยู่ที่ตลาดภูนะคะแล้วก็ได้รับบริจาคมาแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยเอามาประสานต่อนะคะโดยการทำเป็นพิพิธภัณฑ์เริ่มแรกเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ก่อนจะมีพวก
ยาดองพวกสมุนไพรแห้งไว้โชว์อย่างนี้ค่ะก็จะมีคนไข้ที่มาปรึกษาโดยจะมีแพทย์แผนไทยนะคะที่ยืนอยู่เป็นแพทย์แผนไทยทั้งหมดเลยตัวอย่างยานะคะที่เป็นวิธีการทำยาของทางการแพทย์แผนไทยนะคะยาดองต่างๆหรือสมุนไพรที่สมัยนี้เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็หาดูไม่ได้นะคะพวกกระดูกต่างๆที่สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เข้ายาค่ะเพื่อใช้ในการรักษาค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่นะคะก็คือใครที่มาเห็นที่เคยเห็นในละครส่วนมากจะถ่ายที่ห้องนี้ค่ะถ่ายไปหลายเรื่องวันนี้จ้าพันธิประจักษ์เป็นบ้านของพันธิประจักษ์เล่นเรื่องที่คุณเสิร์ฟมาเล่นน่ะตอนนั้นเป็นอะไรนะเป็นคนรับใช้ที่นี่ใช่ไหมมีนะผมเมื่อกี้ตอนที่เข้ามาโรงพยาบาลมีคนมาเคาะรถโทษนะใช่ประจักษ์หรือเปล่าไม่ใช่เป็นกระเสิร์ฟครับประวันพอพาเหมือนกันค่ะครับเรามาถึงที่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยจะเป็นเด็กๆนะคะที่มาเรียนดนตรีไทยนะคะซึ่งจะมีเสริมอ๋อมาเรียนกันเลยเหรอใช่ค่ะตอนนี้เขาจะมีเรียนทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดนะคะแล้วอะไรเงี้ยก็ค่าเทอมถูกมากนะคะเทอมละ200บาทคือ6เดือน200เทอมละ200บาทส่งมาเรียนได้เวลาเราจำกัดเหลือเกินจำกัดมากจริงจริงๆอยากเดินเที่ยวอีกตั้งเยอะนะอาคารนี้นอกจากอาคารนี้ค่ะก็นอกจากอาคารนี้นะคะยังมีในส่วนของการนวดแผนไทยนะคะเป็นงานการแพทย์แผนไทยที่ให้บริการนวดรักษานะคะรวมถึงนวดผ่อนคลายนะแล้วก็ในส่วนของ Private Day Spa นะคะที่มีเรื่องของการให้บริการสปาแบบแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพนะคะถ้ามานี่อยากให้ไปชิมกาแฟหมามุ้ยนะคะกาแฟหมามุ้ยกินสักคันไหมครับไม่คันค่ะบำรุงกำลังจะได้ไม่บำรุงกำลังตั้งไว้ตั้งไว้นะฮะขอบคุณอุ๋มมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบอกให้เดี๋ยวนี้เฮ้ยไปเถอะไปเถอะเปิดทอล์กบายดีพาสไกด์สนับสนุนรายการโดยดีพาสไกด์เที่ยวตามใจไปทั่วโลกสามารถหาซื้อหนังสือได้ที่ provision.co.th และ dplusshop.com หรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเมืองหลวงอินเดียนิวเดลีถูกนิ้วนะไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับข้ามาเต็มนิ้วจิ๋วถูกเลยอ่านข่าวเช้าได้ไงเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตช่องใช่ไหมนิวทีวีช่อง18ถูกอันนี้แจ่มมากอเมริกาอยู่อเมริกาอเมริกาไกลๆเอออเมริกาไกลๆนี่เลยเฮ้ยนิวยอร์กโอ้แค่ตอบเป็นหนังสือเลยเหรอถูกต้องเล่มนี้คือนิวยอร์กสำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของนิวยอร์กหรืออยากไปเที่ยวไปเที่ยวมีข้อมูลอะไรที่อยากจะรู้ไปทำงานไปทำงานไปเรียนได้หมดในเล่มเดียวสมบูรณ์ครบแจกให้ดีแจกยังไงต้องมีกติกาใช่ให้ทายดีกว่าไหมได้เราถามว่าเราประวันครับประสบแล้วก็นี่ตีพลตีพลอยู่บนอยู่บนนี่เราสามคนอ่านข่าวที่นิวทีวีช่อง18ช่วงอะไรช่วงอะไรชื่ออะไรชื่อรายการก็ได้ไหมได้มีคำใบ้ไหมหนึ่งนิวหมายข่าว2นิวข่าวเช้าตอบมาแล้วกันหนึ่งหรือสองนะครับให้ไวให้ว่องนะฮะผ่านทางFacebook Fan Page ของเราหรือว่า IG ของนี่เลยแล้วก็รับไปเลยที่หอปะแล้วก็รับไปเลยเล่มนี้5เล่มแล้วจะ5เล่มแจ่มเลยแหลมๆสุดๆอันนี้ขอไปนิวยอร์กก่อนขอบคุณด้วยกับ D Plus Guide เที่ยวตามใจไปทั่วโลกพี่ขอไปศึกษาก่อนนะโอเคครับSanta Fe ยินดีต้อนรับค่ะสเต็กอกไก่นุ่มๆคัดสรรและย่างสดระดับสเต็กพรีเมียมพร้อมซอสพริกไทยดำในราคาที่คุณต้องว้าวเพียง69บาทถึง25ตุลาคมนี้ Santa Fe เสิร์ฟความสุขทุกสถานี Santa Fe ยินดีต้อนรับค่ะสเต็กอกไก่นุ่มๆคัดสรรและย่างสดระดับสเต็กพรีเมียมพร้อมซอสพริกไทยดำในราคาที่คุณต้องว้าวเพียง69บาทถึง25ตุลาคมนี้ Santa Fe เสิร์ฟความสุขทุกสถานีขอขอบคุณ Hybrid Outfitters อร่อยพอทิ้งกันลงอารมณ์เสียแล้วเกินเมื่อกี้ยังอยู่ปัจจินด้วยกันสำหรับประวันนะเพราะได้ข่าวว่าตอนนี้แอบกิ๊กใครบางคนอยู่ที่ขอนแก่นไม่เป็นไรวันนี้ผมเลยมาเดี๋ยวๆอยู่ที่
อูก้าบูก้าฟาร์มเขาบอกที่นี่นะมีกาแฟอร่อยอร่อยให้ทานแล้วก็ที่สำคัญมีสวนผักด้วยงงเหลือเกินกาแฟกับสวนผักอารมณ์เสียอยู่ต้องไปหาเจ้าของร้านน้องๆครับเห็นเจ้าของร้านไหมครับนี่ครับเจ้าของร้านเอาจุดตอนเอานี่คนงานเหรอครับคนงานอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเปิ้ลคุณร้วนและคุณพบครับนี่ไงมีคนถามมางงเหลือเกินเขาบอกว่าร้านนี้นะหรือว่าที่นี่ครับสวนผักด้วยกาแฟด้วยมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงงงเหลือเกินต้องถามที่มาที่ไปก่อนของร้านอูก้าบูก้าฟาร์มครับก็เราเลิกจากธุรกิจอื่นมาแล้วทีนี้มันก็มีออฟฟิศเดิมที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วมันก็ทรุดโทรมไปครับก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะเราก็ต้องดูแลมันก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วมีเพื่อนที่ทำเป็นผู้บริหารของทางดอยช้างเขาเราก็เลยแบบไปพูดคุยแล้วก็เอากาแฟมาลงที่ออฟฟิศนี่แหละมาทำขึ้นมาเป็นร้านขึ้นมาก็เลยเป็นที่มาของร้านนี้ใช่ไหนๆก็พูดถึงอูก้าบูก้าฟาร์มแล้วครับเราอยากจะเข้าไปในส่วนของออฟฟิศเก่าตอนนี้ซึ่งเป็นร้านกาแฟด้วยแล้วก็มีอาหารด้วยใช่ไปชิวๆด้านในดีกว่าได้เชิญครับเป็นเพียงต้นรักเล็กๆต้นหนึ่งที่เติบโตด้วยหัวใจมีเราที่คอยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยด้วยรักบางทีเขาไม่เข้าใจบางอย่างตอนนี้เราจะต้องมาชิมนะครับเมนูทั้งหมดที่ตั้งอยู่บนโต๊ะของอูก้าบูก้าฟาร์มนะครับผมขอเป็นหนึ่งโนมินีแล้วกันนี่คือสปาเกตตี้แห้งผัดแห้งครับผมเส้นเหนียวมากเริ่มอร่อยอร่อยมากซึ่งเนี้ยลูกค้าสั่งเพิ่มเลยนะครับเปลี่ยนจากเบคอนเป็นอย่างอื่นได้ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่ต้องมานะฮะมาแล้วต้องสั่งเลยครับสไปซี่ผัดแห้งนะฮะในส่วนของสลัดนะครับอันนี้ก็ผักที่บูก้าบูก้าฟาร์มปลูกด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกมาสักหนึ่งซอสผมเคยเจอแล้วเนี่ยน้ำสลัดต้มยำรสชาติของแนวต้มยำพริกเผาอย่างนั้นน่ะนิดนึงแต่อร่อยจะมาต่อที่ซุปผักโขมนะครับแจ่มพอกินซุปเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นอาหารเพื่อสุขภาพส่วนหนึ่งเนาะว่าหนึ่งอย่างที่เรางงๆอยู่ก็คือนี่มาจากเพื่อนที่จังหวัดแพร่นะครับครับต้องขอนิดนึงนะฮะกับไส้อั่วแล้วก็บอกอาจจะคุ้นเคยไส้อั่วเชียงใหม่เนี่ยอันนี้เป็นไส้อั่วของจังหวัดแพร่ใช้เตาโบราณในการเผาเปิดมากถ้าลูกค้ามาซื้อกับได้ไหมครับซื้อแบบได้อ๋อมีแพ็คด้วยมีเป็นแพ็คไปด้วยหรือว่าจะกินที่ร้านก็ได้ใช่อร่อยครับคอนเฟิร์มว่าอร่อยนะครับแล้วเรามาปิดท้ายกันนะครับในส่วนของอาหารขาวเป็นซี่โครงหมูอบนะครับซี่โครงหมูอบโอ้โหอร่อยกินกับข้าวอร่อยเลยอ่ะแล้วก็ลาดสลัดหน่อยนึงนะเอาล่ะเราได้ลองชิมทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะหนึ่งอย่างอะไรเขาบอกเฮ้ยมันคาวอยู่อ่ะขอปิดท้ายต้องเค้กแน่นอนแน่นอนอันนี้อยากให้พี่พบได้คอมเมนต์สักหนึ่งที่แนะนำให้ลองชิมมะม่วงขอจูดชมแนะนำเลยนี่ครับเป็นเค้กมะม่วงนะครับดีงามพระราม2มากชื่อบอกดีงามพระราม8ตอนที่พออยู่ที่พระราม2ดีงามพระราม2เนี่ยส่วนถ้าคุณอยากรู้ว่าทั้งเค้กทุเรียนทั้งเครปสตรอเบอรี่แล้วก็มะพร้าวคุณต้องมาเองคุณต้องให้พี่พบแล้วก็พี่เปิ้ลฝากร้านหน่อยครับโดยเฉพาะทิศทางการมาได้กี่ทางมายังไงให้มันมาเร็วสุดโอเข้ามาต้นถนนพระราม2คือมาจากลงทางด่วนมาลงทางด่วนมาเราก็ชิดซ้ายเลยก็ออกคู่ขนานแล้วก็ให้สังเกตเข้าซอยพระราม2ซอย33ซอย33ครับเข้ามาประมาณก็วิ่งเข้ามาประมาณ2กิโลกว่านิดนึง
คือซอยเดียวกับโรงเรียนลุงอรุณนะฮะย้ำอยู่ซอย33นะครับ33อยู่ฝั่งซ้ายมือขวามือก็วิ่งเข้ามาอยู่ซ้ายมือครับครับผมครับนะครับก็เจอเลยบูก้าบูก้าฟาร์มแน่นอนนะครับใครอยากจะอร่อยกับบูก้าบูก้าฟาร์มผมฝากเองคงจะไกลอยู่นะครับเดี๋ยวให้พี่เปิ้ลแล้วก็พี่ป๊อบช่วยฝากหน่อยกันสำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้จักบูก้าบูก้าฟาร์มกับอาหารที่นี่ครับวันอาทิตย์เราหยุดฮะ1วัน1วันพัก1วันครับผมก็สรุปว่าเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่ช่วง 7:30 จนถึงประมาณสัก 18:00 น.เดี๋ยวจะแนะนำหน่อยละกันนะฮะโดยเฉพาะหลายๆคนที่อยู่แถวๆพระราม2ก็ดีหรือว่าอยู่ในกรุงเทพตามใจก็ได้นะฮะถ้ามีโอกาสผ่านมาเข้ามาที่พระราม2สาย3นะครับประมาณสัก2กิโลคุณจะได้เจอกับความอร่อยทั้งในส่วนของกาแฟแล้วก็อาหารที่นี่นะครับกับอูก้าบูก้าฟาร์มนะวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับครับแต่วันนี้คงต้องขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการนะครับขอบคุณซานตาเฟ่ครับเสิร์ฟความสุขทุกสถานีนะครับขอบคุณหนังสือดีๆจากดีพัสไกด์เที่ยวตามใจไปทั่วโลกนะครับขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะครับจาก Hybrid Outfitters นะครับและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณที่นี่ด้วยนะครับกับอูก้าอูก้าฟาร์มวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดีครับอร่อยมากรักกันผมจะไม่หันมองใครอีกแล้วนับจากวันนี้จะเป็นผู้ชายที่อัธยาศัยไม่ดีไม่สนคนอื่นนอกจากคุณผมจะไม่ยิ้มให้ใครเพียงแค่คุณเปิดหัวใจลองคบกันดูได้ไหมจะยิ่งกับผู้หญิงในโลกทั้งใบแล้วรักเพียงแต่คุณนิวทีวีเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต